เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันเสาร์ที่25 มกราคม2563นะคะตรงกับวันตรุษจีนนะคะชินเจียยู่อี่ชินงี้ว่าใช้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วการทำมาค้าขายนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการเรียนนะคะการทำมาหากินนะคะหาเงินหาทองอย่างนี้นะคะการทำงานก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถของคุณนะคะให้การสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณหน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายข้าราชการนะคะก็มีความก้าวหน้านะคะได้ปรับ2 ขั้นตลอดเลยนะคะนะคะก็เป็นอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนให้การสนับสนุนเราในเรื่องของงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานเอกชนนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ทำได้หลากหลายนะคะบางคนก็อาจจะทำหลายๆหน้าที่พร้อมๆกันอย่างนี้นะคะหรืออาจจะทำรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะคะคุณก็จะมีเงินเข้ามาหลายๆทางนะคะสำหรับคนที่ว่างานนะคะอาจจะมีลู่ทางทำมาหากินแล้วนะคะไม่ได้อยากจะสนใจที่จะทำงานประจำแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนมีงานประจำเข้ามานะคะอาจจะคว้าไว้แล้วก็ทำงานเสริมเข้าไปด้วยอย่างนี้นะคะคือเป็นคนขยันขันแข็งนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะน้องๆเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้กดดันตัวเองนะคะเรียนแบบชิวๆแต่ผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เช่นกันนะคะรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะ อยู่ในกลุ่มของเราก็น่ารักดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะก็ถือว่ารักใคร่กันดีนะคะให้การแนะนำช่วยเหลือกันนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันทุกเรื่องนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะช่วงนี้นะคะทุกๆอย่างที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะคะหรือบางคนก็อาจจะทำงานของเรานะคะรับจ้างทำอะไรสักอย่างนึงอย่างนี้นะคะทำงานประจำอยู่ก็ออกมาเปิดร้านเปิดรวงนะคะเปิดสถาบันเสริมความงามเปิดโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะในเรื่องของเงินลงทุนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณก็ค่อยๆขยับขยายเอานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเงินการทองดีนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะก็เงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่เลื่อนไปเลื่อนมาหลายรอบนะคะเงินจะเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะสำหรับคนที่ว่างานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาแล้วนะคะอาจจะถ้าไม่ได้งานนะคะอาจจะมีลู่ทางทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาเคล็ดนิดนึงนะคะใครอยากได้โชคลาภนะคะที่บ้านมีก๊อกน้ำหยดนะคะมีหลังคารั่วอย่างนี้นะคะมีน้ำขังก็จัดการนะคะถ้าน้ำขังก็จัดการเอาดินเอาหินอะไรมาถมนะคะอย่าให้มันขังนะคะก๊อกน้ำหยดก็เปลี่ยนแปลงอย่าให้มันหยดอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีโชคลาภเข้ามานะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะหลังจากหนักเหนื่อยนะคะหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะเหน็ดเหนื่อยกับการที่ใกล้จบด้วยนะคะกับผลการสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลการเรียนอย่างเงี้ยหนักเหนื่อยเกี่ยวกับการเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นอุปสรรคแล้วนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับคนที่รอจบนะคะก็จบสักทีนะคะโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะก็สำเร็จสมหวังทุกประการนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถือว่าเราตั้งหน้าตั้งตาทำนะคะก็ค้นคว้าหาความรู้นะคะมาปรับปรุงแก้ไขในโปรเจกต์ของเรานะคะถือว่ามันก็จะออกมาดีประสบผลสำเร็จนะคะแก้ไขนิดหน่อยนะคะ
สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะต้องแยกกลุ่มออกมานะคะด้วยการที่เข้าใจผิดหรือพูดจากันไม่ดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเราได้กลุ่มใหม่ก็ถือว่าน่ารักดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะอาจจะตักเตือนกันรุนแรงเกินไปนะคะก็ยังงอนกันอยู่นะคะก็ถือว่ารอให้อารมณ์ดีก็ง้อกันซะนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะราบรื่นดีนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่8ดาบนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอึดอัดในเรื่องของการเรียนการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะ8ดาบเลยนะคะถือว่ามันเหนื่อยนะคะคิดวนคิดเครียดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่ขุนทองดูให้แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ได้8เหรียญนะคะก็เดี๋ยวการเงินการทองก็จะขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะรอคอยข่าวที่จะขายทรัพย์สินก็จะขายทรัพย์สินได้บ้างแล้วนะคะได้ในหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นในหน้าค้าสินค้าต่างๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะจะได้เงินได้ทองมาแล้วหลังจากที่ติดขัดมาหลายเดือนนะคะตอนนี้การเงินการทองหมุนเวียนดีนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะอึดอัดในเรื่องภาวะการงานนะคะแล้วก็เงินเดือนอย่างนี้นะคะตอนนี้งานก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วแถมปรับเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะคลี่คลายในทางดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานมาทำมาค้าขายนะคะแต่ก็แม่ขุนทองดูแล้วมันก็จะดีกว่านะคะที่เราหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ว่างงานก็จะมีลู่ทางทำมาหากินนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะก็จะได้งานการสักทีที่มีเงินเดือนดีนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะจากที่เหน็ดเหนื่อยนะคะเรียนก็ไม่เข้าใจนะคะผลการสอบก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็แม่ขุนทองแนะนำให้ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชานะคะหรือขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆนะคะช่วยกันติวอย่างนี้นะคะก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการสอบการเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะ8เหรียญเดี๋ยวจะสมหวังนะคะทุกๆอย่างผลการเรียนจะดีเยี่ยมแบบไม่คาดคิดนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็มีการแก้ไขนะคะปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็สำเร็จสมหวังจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เช่นกันนะคะอาจจะอึดอัดใจนะคะก็ถอยออกมานะคะแล้วก็คบกลุ่มใหม่นะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวเป็นจังหวะที่ดีถ้าเป็นเพื่อนรักกันยังไงมันก็โคจรกลับมาคบกันจนได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอาจจะอึดอัดใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันประหยัดนะคะเพราะเดี๋ยวไม่นานนะคะการเงินการทองก็จะเข้ามาดีแล้วนะคะจะเย็นๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์คุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะได้เงินจากเงินที่รอคอยก็ได้นะคะได้เงินรอคอยเงินจากต่างประเทศนี้นะคะเงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะคน ที่ว่างงานก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานการนะคะได้งานที่มั่นคงนะคะเงินเดือนดีๆนะคะคนทำมาค้าขายก็จะได้กำไรจากการขายของนะคะถือว่ามีช่องทางในการทำกินนะคะเช่นว่าได้ค้าขายออนไลน์เพิ่มอย่างนี้นะคะหรือคนทำงานประจำอยู่นะคะก็หันเหมาเพิ่มเป็นอาชีพที่2นะคะมีงานเสริมเข้ามานะคะแต่ก็จะมีกำไรงามนะคะกว่าที่บางคนนะทำงานเสริมไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็นะคะก็จะได้ดีกว่างานประจำอีกก็มีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะทำให้คุณมีความสุขกับการเรียนนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบต่างๆด้วยนะคะการเรียนการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำโปรเจกต์ก็ถือว่าราบรื่นดีจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปด้วยดีนะคะรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เหนียวแน่นรักกันรักใคร่กันดีนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญ นะคะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะเงินก้อนใหญ่ๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะรอคอยข่าวที่จะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะอย่ารอคอยข่าวเงินจากการเป็นในหน้าอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้เงินแล้วนะคะรวมทั้งหน้าที่การงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคนทำงานประจำนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหน้าที่การงานก็ถือว่าดีแล้วนะคะถือว่าอยู่ในจุดที่สูงสุดในชีวิตแล้วนะคะ
ก็ถือว่าไม่ได้คิดมากเรื่องอะไรนะคะอยากทำอาชีพเสริมก็ได้นะคะค้าขายออนไลน์อย่างนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะมีคนฝากฝังงานให้นะคะมีคนชี้ช่องทางในการทำมาหากินที่ได้เงินมาเยอะๆอย่างนี้นะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ที่คุณทำด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็รักใคร่กันดีนะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะก็ถือว่ารักกันอย่างเหนียวแน่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข้าใจกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ฤาษีนะคะไพ่ของเฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีคุณจะได้อะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่คุณเคารพนับถือขอพรจากท่านนะคะท่านจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะจะมีโชคลาภจากแดนไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะจากต่างประเทศนะคะหรือคนจากต่างประเทศนำโชคลาภมาให้เรานะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภนะคะแบบฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะฝันดีอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะมีโชคจากการเป็นในหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์นะคะหรือโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณมานะคะหรือพบเจอคนอุปถัมภ์เรานะคะในแบบที่ดีมากนะคะช่วยเหลือให้เราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะโดยเฉพาะรับราชการคนในเครื่องแบบนะคะก็จะโยกย้ายหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไปรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะมันอาจจะไกลหน่อยแต่เราสามารถที่จะทำเรื่องย้ายกับภูมิลำเนาได้นะคะทำไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสำหรับคนประจำทำงานประจำนะคะก็อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะไปดูงานต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนรอคอยข่าวนะคะในเรื่องของงานที่ต้องไปทำที่ต่างประเทศก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะคนที่ว่างงานนะคะจะต้องได้งานที่ทำกับบริษัทต่างชาตินะคะใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังบางคนที่จบนะคะหวังเกียรตินิยมนะคะคุณก็จะได้รับเกียรตินิยมแล้วนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะบางคนสอบเข้าสอบแข่งขันเข้าเรียนนะคะในบริในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะหรือรอคอยข่าวที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่ดีที่คุณจะต้องไปเรียนต่อแล้วนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆในเรื่องของการเรียนนะคะอาจจะติดต่อกันแค่ในโซเชียลอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะก็รักใคร่กันดีนะคะคนในครอบครัวบางคนอาจจะต้องไปดูงานหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะโซเชียลก็สามารถที่ทำให้เราเห็นหน้าเห็นตากันได้ในระหว่างที่คุยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในทุกเรื่องนะคะสามารถที่จะทำได้หลากหลายในเวลาเดียวกันนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่อาจจะทำรายได้เสริมคู่ไปด้วยนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแบบสุดๆเลยนะคะคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะจากที่คุณมีความสามารถนะคะเขาเห็นโปรไฟล์ของคุณก็จะรีบรับคุณทำงานนะคะสำหรับคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของเงินมาแล้วนะคะก็ไม่น่าจะเกิน1อาทิตย์นะคะคุณน่าจะได้เงินแล้วนะคะหรือบางคนฟุกๆก็อาจจะ1วันนี้นะคะก็จะได้เงินมาแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะทำใจให้สบายเงินจะได้เข้าเร็วๆนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ต่างๆที่คุณจะจบนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะได้รับความชื่นชมจากทุกฝ่ายนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เป็นไปด้วยดีช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนกันดีนะคะเอื้อเฟื้อกันดีนะคะสำหรับคนที่มีปัญหากับเพื่อนนะคะก็อย่าได้คิดมากนะคะก็ถอยคนละก้าวไปก่อนนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะอาจจะยุ่งงานนิดนึงนะคะพูดจากันก็อาจจะไม่เพาะนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่ารักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ยังไงก็รักใคร่กันดีอยู่แล้วนะคะ
คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะไม่ว่าชาวไทยชาวไทยในต่างแดนนะคะชาวลาวชาวเมียนมาชาวเวียดนามนะคะก็คือทุกๆท่านที่ติดตามนะคะคนที่มีปัญหาอยากปรึกษาหาหรือแม่ขุนทองนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ